ผิดหวังกับความรักมาสักพักแล้วค่ะแต่ยัง move on ไม่ได้ทำยังไงดีคะกวางบอกเลยนะคะว่าการ move on เนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะช่วยคุณได้ทุกคนให้ solution ได้กวางให้ solution ได้กวางให้คำปรึกษาได้กวางให้เครื่องมือได้ให้วิธีการได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องเลือกที่จะ move on แล้วเลือกเดินออกจากความรู้สึกที่ทำให้ตัวเองเศร้าเหงารู้สึกไร้คุณค่ารู้สึกโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เก่ามันได้จบลงไปแล้วขอให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วทำทั้งหมด6ข้อนี้เพื่อเติม value แล้วเติมความมั่นใจในตัวเองของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อแรกเลยนะคะคืออย่าโพสต์ข้อความเศร้าๆโหยหาคิดถึงเพลงรักเดินเหงาคนเดียวท่ามกลางแสงจันทร์ไม่เอาเด็ดขาดความรู้สึกแบบนี้นะคะคนที่ทิ้งคุณไปหรือเดินจากคุณไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาหันมามองเนี่ยเขาจะมีแต่หัวเราะแล้วแบบโชคดีแล้วที่เขาทิ้งคุณมาให้เขารู้เลยว่าคุณไม่ได้เศร้าไม่ได้เหงาถึงแม้คุณจะเศร้าคุณจะเหงาแต่คุณก็ไม่ต้องแสดงออกในโซเชียลมีเดียทำให้โซเชียลมีเดียของคุณเนี่ยมันเป็นกลางๆแล้วมันไม่ใช่ที่โพสต์ระบายอารมณ์ของคุณถ้าคุณเศร้าถ้าคุณเหงาเขียนไดอารี่คุณจะกรี๊ดใส่หมอนคุณจะปรึกษาร้องไห้กับเพื่อนก็ได้แต่อย่าทำสิ่งเหล่านี้ลงในโซเชียลมีเดียเพราะมันจะยิ่งทำให้คุณไม่มีคุณค่ามากไปกว่าเดิมในสายตาอีกฝ่ายหนึ่งนะคะข้อที่2เลยค่ะอย่าปล่อยตัวโทรมค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอกหักหรือว่าสูญเสียความสัมพันธ์นึงไปสิ่งนึงเลยที่กวางจะทำให้ตัวเองก็คือกวางจะทำให้ตัวกวางดูดีขึ้นเพราะอย่างน้อยที่สุดอะเวลาเราเห็นตัวเองดูดีอะเราจะไม่ลดทอนคุณค่าในตัวเองว่าฉันไม่ดีพอหรอฉันไม่สวยพอหรอเราดูแลตัวเองให้ดีลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองอย่างน้อยๆมันคือความรู้สึกที่เราแสดงความรักและแคร์ตัวเราเองเพราะเราโดนคนอื่นไม่แคร์มาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยตัวเองโทรมเด็ดขาดค่ะออกกำลังกายฟิตหุ่นไปทำผิวเข้าคลินิกดูแลตัวเองทำอะไรก็ได้ลงทุนกับตัวเองเยอะๆข้อที่3เลยนะคะเปลี่ยนลุคค่ะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบ้างมันช่วยได้นะบางทีเวลาที่เราดูในหนังหรือว่าเราดูในซีรีส์เนาะที่เวลาผิดอกหักแล้วลุกขึ้นไปตัดผมเปลี่ยนแปลงลุคเปลี่ยนอะไรตัวเองใหม่มันทำให้เรารู้สึกเหมือนเรามี energy ใหม่ๆมี vibration ใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตมันทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นหรือบางทีเนี่ยนะคะกวางแก้ด้วยการจัดบ้านใหม่มันช่วยได้นะเพิ่มอันนี้นิดเพิ่มมุมนี้หน่อยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่บ้านแล้วเราไม่เศร้าเราไม่เหงาเราไม่ซึมเพราะเรามีมุมที่มันสร้างความบันเทิงใจหรือมันสร้างความสงบใจดูแล้วมันเพลินตาไปหมดเลยอันนี้ก็ช่วยได้นะคะคือคุณเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบ้างบางคนอาจจะหาฮ็อบบี้ใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆทำเปลี่ยนลุคตัวเองเปลี่ยนการแต่งตัวตัวเองให้คุณรู้สึกว่ากลับมาสวยกลับมาสดใหม่กลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่4เลยค่ะคือออกกำลังกายค่ะคือการออกกำลังกายเนี่ยนอกจากการเปลี่ยนเคมีหรือฮอร์โมนในสมองทำให้คุณไม่เศร้าเท่าที่คุณควรจะเป็นแล้วเนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยยิ่งกลับมารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นคือถ้าหุ่นเราปังขึ้นเนี่ยยังไงความมั่นใจเรากลับมาแน่นอนอย่างน้อยๆเราสูญเสียความมั่นใจเพราะใครคนนึงเดินจากเราไปใช่ป่ะทวงความมั่นใจนั้นกลับคืนมาค่ะอำนาจอยู่ในตัวเรานะคะออกไปวิ่งไปออกกำลังกายเจออากาศเจอแดดเจอผู้คนใหม่ๆนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเปลี่ยนฮอร์โมนในร่างกายทำให้ฮอร์โมนของความสุขเนี่ยมันหลั่งออกมาซึ่งเราจะได้แน่นอนจากการออกกำลังกายนะคะข้อที่5ก็คือพัฒนาตัวเองแล้วก็ค้นหาศักยภาพด้านใหม่ๆของตัวเองค่ะทำให้เรารู้ว่าพื้นที่ในชีวิตเราเนี่ยมันกว้างขึ้นการที่เราสูญเสียความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งออกจากชีวิตเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะมันเป็นเวลาที่ดีที่เราโสดที่เราจะได้เอาเวลาทั้งหมดมาทุ่มเทกับตัวเองแล้วกลับมาค้นหาตัวเองครั้งหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฉันอยากทำอะไรให้ชีวิตฉันกันแน่แล้วความสุขและความหมายของชีวิตฉันมันคืออะไรกันแน่ทุกครั้งที่กวางเลิกจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะคะกวางเจริญเติบโตขึ้นทุกครั้งกวางชัดเจนในเป้าหมายตัวเองขึ้นทุกครั้งเพราะว่าเวลาเราโสดเนี่ยเราไม่ต้องแบ่งเวลากับใครเพราะฉะนั้นเอาเวลาทั้งหมดมาพัฒนาสกิลและความสามารถของเราเองค่ะข้อที่6ค่ะหากิจกรรมที่เราทำแล้วมีความสุขบางทีกิจกรรมนั้นเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้ตอนมีแฟนเนาะไม่ว่าจะการไปเที่ยวคนเดียวไปเดินเขาไปเดินป่าไปเที่ยวเมืองนอกกับเพื่อนตอนมีแฟนทำไม่ได้โอ้โหต้องขออนุญาตแฟนต้องรอคอยแฟนรอเวลาที่พร้อมกันต้องรอวันหยุดวันว่างพร้อมกันโอ้โหหลายเหตุผลถ้าวันนี้คุณโสดเป็นเวลาที่ดีที่คุณจะออกไปเที่ยวไปเผชิญโลกคนเดียวค่ะแล้วคุณอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่มันว้าวกว่าเดิมไปได้